วัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักเด็กๆนะคะทางช่องทางซีมีดอทมีแล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะ 3BB กิกะทีวีนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนอาจารย์รักขออวยพรทุกๆท่านก่อนเลยว่าขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังรับโชคตลอดปีนะคะซึ่งเจียยูอีซึ่งมีความใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะกับรายการรักเลขเด็ดซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะรวมถึงดวงชะตาของทุกๆท่านเลยนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นการพยากรณ์กันเลยว่าดวงชะตาของแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะว่าช่วงนี้เกณฑ์ชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะโอเคเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการงานที่ได้รับการช่วยเหลือนะจากเพื่อนรับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานแล้วช่วงนี้นะต้องบอกเลยนะว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการพูดคุยในเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์เพราะฉะนั้นของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถือว่าดีมากๆในเรื่องงานนะคะรวมถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าการงานค่อนข้างฉลุยใครก็ตามที่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนการยกย้ายงานนะคะช่วงนี้เริ่มลงมือเริ่มวางแผนได้แล้วค่ะเรื่องของการเงินนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธคือถือว่าการเงินโอเคเลยนะการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของประดับชิ้นเล็กๆที่ถูกอกถูกใจด้วยนะนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคคือเมื่อการเงินมันสมูทแล้วมันไหลลื่นแล้วแต่การเสี่ยงโชคเนี่ยครูกับไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ดูถ้ามีโชคก็จะเป็นแค่โชคเล็กๆน้อยๆนะแต่ในเรื่องของการติดต่อต่อรองนะคะเงินมันจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเอาง่ายๆนะอันนี้ถึงจะโอเคใครที่กำลังติดต่อขอสินเชื่อตรงนี้ถือว่าดีมากนะคะจะได้รับการตอบรับอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังนะคะอย่าพูดคุยกันในเรื่องปัญหาเก่าๆที่ผ่านมาอย่าไปคุยเรื่องเดิมๆเพราะมันจะเกิดปัญหาโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการหึงหวงเก่าๆคนเก่าๆรักเก่าของเขามันจะมีปัญหาเรื่องหึงหวงเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่นอกจากนี้ในเรื่องของความรักของคุณไม่มีอะไรเลยนะช่วงนี้ก็พยายามก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของการและกันให้มันน้อยลงนะแต่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องทางขาดใจคนที่โสดนะคุณรักใครชอบใครปิ๊งใครโดนใจใครครูอาจารย์รักอยากจะบอกว่าให้แสดงสถานะตัวเองสักนิดนึงให้แสดงความรู้สึกออกไปสักนิดนึงอันนี้ค่ะจะทำให้คุณสมหวังได้แต่ถ้าแอบพึงพอใจอยู่เงียบๆอยู่นะคะมันก็จะไม่สำลิดผลอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคนโสดในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยนะคะเพียงแต่ว่าแสดงตัวแสดงรู้สึกออกไปบ้างนะทีนี้ในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลของคุณเนี่ยนะคะคนที่เกิดเป็นพุธเนี่ยก็คือเลข1เลข9แล้วก็เลข8นะคะ1 9 8แล้วขุมทรัพย์ของคุณช่วงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลังสังหรณ์ของคุณหรือความฝันของคุณเนี่ยแม่นยำเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆอย่าไปเชื่อคนอื่นนะคะแล้วเวลาเราจะทำบุญเสริมดวงช่วงนี้ให้ทำบุญกับคนพิการโดยเฉพาะคนที่ตาบอดสักการะขอพรกับพระศรีวรีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็ใครก็ตามที่เลี้ยงกุมารนะช่วงนี้ค่ะขอโชคลาภกับกุมารได้เลยนะคะวันเสี่ยงโชคยังแนะนำนะคะเหมือนกับครั้งเก่าๆก็คือว่าให้นำพวงกุญแจที่เป็นน้ำเต้านะคะพกติดตัวไว้อันนี้จะเป็นการดึงดูดทรัพย์นะคะแล้วก็ความเป็นมงคลต่างๆให้เข้ามาหาเราด้วยเช่นกันช่วงของทักษะนะคะตัวเลขของทักษะช่วงนี้นะคะเลขที่เห็นเนี่ยก็คือเลข8เลข8นี้ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันก็คือเลข5นะคะเลข8กับเลข5อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขต่างๆในผังทักษะทุกท่านสามารถจับมาวินนะคะจับมาสลับตัวเลขกันได้นะคะซึ่งพอจับมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คู่หรอกนะคะแต่ว่าที่จะรับชอบเน้นก็คือเลข8กับเลข5
ท้ายรายการค่ะก็ขอกำลังใจกับทุกท่านนะคะขอให้กดแชร์นะคะกดถูกอกถูกใจให้กับจารย์รักนิดหนึ่งแล้วเราจะมาพบกันใหม่กับรายการรักเด็ดๆทางช่องทาง swimme.me แล้วก็ช่องทางอื่นโดยเฉพาะ 3BB กิกะทีวีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ